ถ้าเกิดขึ้นจริงนี่ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับประเทศอาร์เจนตินาเตรียมพิมพ์แบงค์หรือว่าธนบัตรรูปเมสซี่ฉลองแชมป์โลกเลยก็ว่าได้นะครับตามที่ทุกคนเห็นภาพนี้เลยโอ้โหถือว่าสุดยอดมากๆนะครับมีความเป็นไปได้ครับที่ลีโอเนลเมสซี่จะได้เห็นใบหน้าของตัวเองปรากฏบนสกุลเงินอาร์เจนตินาหลังจากที่พาทัพฟ้าขาวอาร์เจนตินาเนี่ยคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งที่3ในประวัติศาสตร์ด้วยอันนี้ต้องบอกว่าเป็นสื่ออย่างเอลคอนิสตานะครับบอกว่าการได้รับการยอมรับในความสำเร็จของเมสซี่เนี่ยไม่มีท่าทีว่าจะหยุดลงเลยครับบอกว่าธนาคารแห่งชาติอาร์เจนตินากำลังพิจารณาพิมพ์ธนบัตรพันเปโซนะโดยมีรูปใบหน้าของเมสซี่เนี่ยเพื่อเป็นการยกย่องนักเตะคนนี้นอกจากที่จะมีใบหน้าของเมสซี่แล้วนะครับธนบัตรพิเศษนี้จะมีการพิมพ์เบอร์10ซึ่งเป็นหมายเลขสัญลักษณ์ของเมสซี่ประกอบเอาไว้ด้วยอีกทั้งจะมีการพิมพ์คำว่าลาสกาโลนต้านะครับซึ่งเป็นชื่อเล่นของกุนซืออย่างลิโอสกาโลนี่เหมือนกันตอนแรกครับสื่อก็บอกว่าแนวคิดนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องตลกแต่ว่าอย่างไรก็ตาม2หัวหน้ายักษ์ใหญ่ธนาคารของอาร์เจนตินาอย่างเอ็ดวาร์โดเฮกเลอร์แล้วก็ลิซานโดรเคลลี่เนี่ยซึ่งเป็นแฟนบอลตัวยงต่างเห็นชอบอยากจะทำเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้ครับธนาคารแห่งชาติอาร์เจนตินาเคยผลิตเหรียญที่ระลึกฉลองแชมป์โลกสมัยแรกในปี1978มาแล้วด้วยโอ้โหสวยงามมากๆเลยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าธนบัตรใบนี้จะได้ผลิตขึ้นมาจริงๆหรือเปล่าขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม